Smart International ทำพิธีลงนามความร่วมมือ MOU สุดยอดผู้นำ5ภาคบริษัท All Smart International จำกัดภายใต้การบริหารงานโดยดร.อัครวิทย์รอบรู้ประธานกรรมการผู้จัดการบริหารและคุณประทีปเลาะบุญมีรองประธานกรรมการผู้จัดการบริหารและเจ้าของโปรเจกต์ดราก้อนทีมบอดี้การ์ดไทยแลนด์จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับสุดยอดผู้นำ5ภาคภายใต้โครงการ All Smart Sustainable Lifestyle Thailand เพื่อเชิดชูเกียรติและพัฒนาศักยภาพผู้นำจากทุกภาคส่วนด้วยเป้าหมายสำคัญ4ประการ 1. บ่มเพาะผู้นำแห่งอนาคต 2. เสริมสร้างพลังผสานความสำเร็จ 3. เปลี่ยนมุมมองสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ 4. ประเมินศักยภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนก่อนอื่นอยากให้ผู้บริหารช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของการจัดงานในวันนี้หน่อยครับครับผมดร.อัครวิทย์รอบรู้นะครับคือประธานกรรมการบริหารบริษัท All Smart International จำกัดนะครับผมครับสวัสดีครับผมประทีปลบบุญมีนะครับผมครับตำแหน่งนะฮะรองประธานกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท All Smart International จำกัดครับครับผมวันนี้นะครับที่เราจัดงานนะครับคือเรามีการจัดงานอบรมผู้นำสุดยอดผู้นำของทุกภาคนะครับที่จะมาเป็นประธานเพื่อจะขับเคลื่อนงานตามกรอบของ10นโยบายของเรานะครับภายใต้โครงการ All Smart Sustainable Lifestyle Thailand ครับผมหลังจากวันนี้พอเราได้มีการประชุมเสร็จแล้วจะมีการมอบหมายหน้าที่หรือว่าดำเนินการหรือว่าดำเนินงานยังไงต่อไปบ้างคะครับผมการดำเนินงานของเรานะครับเราจะขับเคลื่อนทั้ง3รูปแบบครับผมทั้ง3กลุ่มครับ1 All Smart Member Card 2Business Owner 3 Investor Development เพื่อจะขับเคลื่อนการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย10นโยบายทั่วประเทศครับทั้งภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือครับผมทีนี้อยากให้ตัวแทนภาคแต่ละท่านแนะนำตัวหน่อยครับเริ่มจากทางนี้นะก่อนเลยครับพูดเสียงดังนิดนึงนะคะครับผมอิทธิพลปานุ่งครับประธานฝั่งอ่าวไทยครับครับผมสานิษฐ์สายขวัญเป็นประธานภาคใต้ฝั่งอันดามันครับค่ะนิยมกุลาชัยค่ะประธานภาคอีสานค่ะค่ะดิฉันศิริรัตน์ใจหานค่ะประธานทางภาคกลางค่ะวัชนาคมปกแก้วค่ะประธานทางทีมภาคเหนือค่ะอันนี้ถามความรู้สึกสักนิดนึงค่ะพอได้มาร่วมกับทางออสมาร์ทรู้สึกยังไงบ้างคะครับผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากครับเพราะว่าออสมาร์ทก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ SME นาจาแล้วก็ทั้ง4ภาคไม่ว่าจะเป็นสินค้าเข้าสู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เข้าสู่ระดับสากลและเข้าสู่ระดับโลกครับครับหลังจากที่ได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจในระบบแล้วนะครับก็ดีใจว่าเป็นกลุ่มธุรกิจที่ธุรกิจที่ใช้สังคมนำหน้าก็คือช่วยเหลือสังคมก่อนแล้วธุรกิจตามหลังนั่นหมายถึงว่าลงไปช้อนลากหญ้าช่วย SME หรือกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กขึ้นมาเข้ามาในระบบแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ต่อยอดไปถึงระดับชาติระดับโลกครับค่ะก็ได้รู้แนวทางการทำงานของ All Smart แล้วก็แผนงานซึ่งเป็นธุรกิจอีกแนวนึงที่เราไม่เคยได้สัมผัสนะคะแล้วก็รู้ว่ามีหลายอย่างที่จะขับเคลื่อนในโซนของภาคอีสานก็จะมีเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็สินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะก็จะเป็นการยกระดับสินค้าชุมชนแล้วก็เพิ่มไอ้ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนค่ะค่ะก็ได้เข้าใจค่ะถึงระบบการจัดการการวางแผนในการนำทรัพยากรและสินค้าของท้องถิ่นนะคะของชาวบ้านแต่ละภูมิภาคอะค่ะเข้ามาช่วยในการผลักดันและพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนค่ะคือเราจึงมองว่าโครงการนี้ออสมาร์ทสามารถจัดสร้างขึ้นได้จริงค่ะรบกวนสลับกันนิดนึงมันมีเสียงแบบสลับแทนแป๊บนึงค่ะได้ค่ะโอเคค่ะก็คือจากที่เข้ามานะคะก็คือได้รับรู้ถึงตัวโปรเจกต์ของโครงการนะคะซึ่งมันสามารถที่จะต่อยอดให้กับทุกชุมชนในเมืองไทยรวมถึงชุมชนแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้เราก็มาเข้าร่วมในโครงการเพื่อที่จะผลักดันให้กับ
คนที่ยังไม่เคยได้รับรู้ได้รับรู้ว่าอ๋อมันมีสิ่งนี้อยู่นะมันสามารถจะทำตรงนี้ได้ตรงนี้น่าไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเอามาเข้าในโครงการเพื่อที่พัฒนาสังคมให้เขาสามารถที่จะยืนได้ค่ะสำหรับส่วนตัวผู้บริหารถ้าเกิดแบบว่าใครสนใจที่อยากจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์จะต้องทำยังไงบ้างคะครับผมในฐานะที่ผมเป็นประธานและเป็นผู้ก่อตั้งนะครับผมขอส่งต่อเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับให้กับประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมและนักลงทุนที่มีแนวคิดหรือว่ามีอุดมการณ์เดียวกันนะครับได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของพวกเราทั้งหมดนะครับเราในฐานะโครงการที่เราจัดตั้งโครงการAll Smart Sustainable และ Style Thailand ขึ้นมาเราหวังว่าเราอยากจะสร้างเศรษฐกิจจากรากหญ้าหรือว่าจากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำและเราคาดหวังว่าประชาชนชาวไทยทั้งหมด 95% หรือเป็นประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้เล็งเห็นถึงความหมายและก็ความสำคัญหลังจากนี้หากประชาชนหากท่านใดสนใจที่จะเข้าร่วมหรือว่ามีอุดมการณ์เดียวกันนะครับก็ติดต่อได้ที่ www.allsmart.ing.com ครับผมขอบคุณมากครับ